าปูชิโน่หวานปกติคาปูเย็นหวานน้อยเอสเปรสโซ่เย็นไม่หวานแล้วแต่รสนิยมของใครที่ชอบดื่มไม่ต้องอยู่ใกล้ตู้กาแฟนะคะพอเปิดประตูออกมาเราได้กินกาแฟแล้วแบบมันหอมมากอะค่ะหอมสดชื่นมากเลยชื่อละออจันทภาสนะคะชื่อเล่นแม่ต้อค่ะเพราะว่าที่นี่ส่วนมากจะเรียกว่าแม่ต้อค่ะตอนนี้อายุ63ปีก่อนเกษียณนะคะแม่ต้อ เป็นครูค่ะสอนวิชาภาษาอังกฤษค่ะตอนที่เกษียณออกมานะคะก็คือแบบอยู่เฉยๆประมาณ 4-5 เดือนนี้ก็มีความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนแบบนั่งๆนอนๆมันสำหรับผู้สูงวัยจริงๆแล้วบางคนอาจจะมองว่าดีนะสบายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ก็เลยไปสมัครที่กรมแรงงานเราตั้งใจว่าเออแบบเกษียณแล้วเนี่ยอาจจะมีคนมาจ้างไปสอนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสักระยะหนึ่งก็ได้ข่าวว่าเปิดโอกาสให้คนที่สูงวัยที่อยากแบบว่าไม่อยากอยู่เฉยๆอยากมีงานทำอะไรอย่างเงี้ยอยากชงกาแฟไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบทันทีเลยไม่ปฏิเสธเลยว่าอยากค่ะตอนนั้นเราเป็นศูนย์เลยเรื่องการชงกาแฟเป็นสูตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝึกชงกาแฟฝึกประมาณ1เดือนค่ะขั้นตอนในการชงกาแฟใช่ไหมคะเราก็ต้องทราบช็อตกาแฟทราบสูตรนะคะทราบสูตรของกาแฟแต่ละอย่างแต่ละเมนูมันจะไม่เหมือนกันจะแตกต่างกันตอนแรกๆนะคะช่วงแรกๆมีความสุขยากนะคะแต่พอเราได้ทำได้ฝึกได้ปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ยากสำหรับเราแล้วถ้าเราจำได้เราใช้สมองใช้ใส่ใจในการที่จะจำจะชงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแฟนคลับนะคะมีลูกค้าประจำซึ่งลูกค้าประจำมีทั้งต่างวัยกันอะไรอย่างเงี้ยฟีดแบคมาการที่เราได้เสิร์ฟกาแฟที่เราชงด้วยความมั่นใจเราเสิร์ฟไปลูกค้ายิ้มใส่ลูกค้าชื่นชมบางคนบอกว่าแปลกใจเอ๊ะมีด้วยหรอไปที่อื่นมีแต่สาวๆหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาที่นี่บอกมีผู้สูงวัยด้วยหรอไม่เคยเจอเขาก็มองดูสายตามองดูแล้วว่าเป็นกัลยาณมิตรกับเราอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะให้เกียรตินะคะให้เกียรติบางคนรับไหว้เราด้วยนะคะเราเสิร์ฟกาแฟไปเนี่ยยกมือไหว้ขอบคุณเราด้วยนะคะเขาบอกไม่ต้องไปทำอยู่บ้านเฉยๆดีแล้วพักผ่อนถือว่าเป็นสูงวัยแล้วควรจะพักผ่อนมากกว่าเราไม่อยากอยู่เฉยๆค่ะเพราะว่าอยู่เฉยๆเราไม่ได้ทำอะไรชีวิตมันก็จะเฉาเรามานี่เราได้พบเพื่อนใหม่ที่วัยเดียวกันต่างวัยมันสดชื่นกว่าอยู่บ้านเฉยๆการที่เรามาทำงานนะคะเราจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นภาระของคนอื่นถึงแม้เราจะสูงวัยแล้วเราก็ยังสามารถทำงานหารายได้ให้กับตัวเองได้อยู่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้โอกาสมาชงกาแฟนะคะเมื่อมีคนติดต่อมาณ นาทีนั้นก็มีความรู้สึกว่าดีใจที่ได้โอกาสที่จะมาชงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นครูก็บริการทางด้านความรู้ด้านการสอนแต่มาเป็นบาริสต้าชงกาแฟก็บริการทางด้านเครื่องดื่มการต้อนรับรู้สึกภูมิใจค่ะเหมือนการทำกาแฟให้คนดื่มแล้วมีความสุขนะคะก็เหมือนเราทำอาหารทานแล้วอร่อยอย่างเงี้ยมันก็ดูแล้วภูมิใจอยากทำเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะทำจนกว่าเราคิดว่าร่างกายเราไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยควรพักผ่อนจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ